เด็กๆที่ผู้ปกครองที่อยู่ในห้องเรียนของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะแล้วก็ผู้ที่ว่าชมผ่านทางซูมนะคะแล้วก็ทางเพจของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็ชมรมผู้ปกครองเด็กที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอต้องสั่งวันนี้กิจกรรมสวนบำบัดนะคะวันนี้เราจะมาทำนี่ค่ะถุงสมุนไพรนะคะถุงสมุนไพรสมุนไพรในถุงนี้เราก็จะใส่สมุนไพรอยู่4ชนิดนะคะถุงสมุนไพรก็มีประโยชน์นะคะไว้สำหรับใส่ดักกินไล่แมลงแล้วก็สามารถใส่ในห้องน้ำหรือตู้เสื้อผ้าหรือในรถได้นะคะสมุนไพรที่เรานำมาใช้นี่ก็คือมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อลูกของเรานะคะขอบคุณค่ะวันนี้แม่ผิงก็จะขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะขอสวัสดีค่ะชื่อสุภาพันธ์สมคุณนะคะวันนี้แม่ผิงไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับใครเอ่ยใครเอ่ยครับน้องงองหน้าลูกของหน้าชื่อเด็กชายละมังครับเด็กชายกนกไม่เกลือชื่อน้องน้องเงินน้องครับค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะชมพู่นะคะนางสาวพัชรีสิงห์ทองค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาพบเจอกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมสวนบำบัดนะคะในวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนนะคะทุกคนอาจจะแปลกใจนะไม่ถึงเนาะว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรอยู่ข้างหน้าเราเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะสมุนไพรพวกนี้เราหาง่ายมากนะคะแม่ผู้เพราะว่าอย่างปกติแล้วบางบ้านนี่ก็มีปลูกไว้ในบ้านแต่ละคนนะคะแล้วก็หาง่ายแล้วก็ถ้าเกิดสมมติไม่ได้ปลูกก็หาซื้อได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดบางบ้านอย่างบางตัวอาจจะต้องได้ซื้อบ้างอย่างเงี้ยอย่างไผ่เนี่ยบางบ้านอาจจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าตัวอื่นๆที่สามารถที่จะปลูกแล้วก็ซื้อเองซื้อหาได้ง่ายด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่มีครบทุกอย่างเลยนะคะแม่ถิ่นทุกอย่างเลยเพราะอย่างที่บ้านคุณยายผมน้องชมพู่ค่ะก็จะมีครบทุกอย่างเลยทั้งขมิ้นทั้งไผ่อย่างมะกรูดอย่างเงี้ยเนาะแต่หมดก็จะมีครบทุกอย่างนะคะแล้วก็คุณที่เราจะนํามาวันนี้เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้นะคะก็คือก่อนหน้านี้แม่ถิ่นก็ใช้มาทํานะแล้วก็ใส่ในตู้เสื้อผ้าก็สามารถที่จะไล่พวกมดหรือพวกแมลงหรือมอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะมาเข้าในตู้เสื้อผ้าหรือในลิ้นชักอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะไล่ได้นะคะแล้วก็ในห้องน้ําได้ค่ะก็จับกลิ่นได้ค่ะค่ะเรามาแนะนําดีกว่าเนาะวันนี้เราจะใช้สมุนไพร4ชนิดนะคะก็เป็นชนิดที่หาง่ายๆนะคะไม่ถึงค่ะอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นเนาะทุกบ้านอาจจะมีแต่ละจังหวัดเนาะมันจะมาแทนมะนาวได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มะกรูดเนี่ยคือสรรพคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่สมุนไพรเพื่อรักษาสุขภาพนะคะแต่เป็นการทำอาหารได้ด้วยนะแม่ถิ่นเนาะค่ะมะกรูดนะคะค่ะน้องไม้มอสลองจับผิวดูนะคะผิวมะกรูดเนี่ยค่ะเวลาเราให้ลูกๆเราจับเนาะผิวมันจะขรุขระนะคะมันก็จะได้เปรียบเทียบได้เนาะอย่างลูกมะนาวผิวก็จะเรียบนะคะอย่างมะกรูดผิวก็จะขรุขระหน่อยอันนี้เราให้ลูกเราจับนะคะสัมผัสผิวนะคะเห็นว่าสัมผัสนิดแล้วมอสลองดมดูสิลูกหอมไหมครับหอมครับเห็นไหมขนาดแม่อยู่ใกล้แม่ยังหอมเลยลองให้เด็กๆได้สัมผัสดูนะคะเราอาจจะเดี๋ยวนะแบ่งไปให้ลูกเราได้สัมผัสเดี๋ยวแบ่งไปให้ลูกๆเราในห้องเรียนได้สัมผัสดูนะคะได้สัมผัสมะกรูดได้สัมผัสผิวสมุนไพรนะคะว่าแต่ละชนิดนะคะกลิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งวันนี้เหมือนที่แม่ถิ่งบอกตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่าวันนี้สำหรับกลุ่มหอมสมุนไพรของเรานะคะเราก็จะเอาสมุนไพรมาที่หาง่ายๆนะแม่ถิ่งเนาะใช่ค่ะมีมะกรูดไปแล้วหนึ่งอย่างลองมาทุกอย่างมะกรูดนี่คือในผิวมะกรูดจะมีน้ำมันหอมระเหยคือแล้วก็ตัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดเนี่ยค่ะจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็จะช่วยให้เราหลับสบายนะคะแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดนะคะแล้วก็ทำให้เราหลับสบายในการวิจัยอย่างที่ว่าน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดเนี่ยจะรักษาเรื่องนอนที่หลับนะคะแต่ว่ามันก็มีส่วนนะคะไม่ถึงเพราะว่าเท่าที่ได้ก็ดูเนี่ยมันหอมด้วยแล้วรู้สึกว่ามันสบายนะสบายเชียวอาจจะยังไงใช่ไหมครับแต่ก็ได้ดมนี่พี่บุ๊กแม่ยิ้มไปเลย
ชอบนะเพราะว่าดมแล้วมันกลิ่นมันหอมดีแล้วก็เป็นไงแบบกระมวลแบบแล้วสังเกตจากเด็กในห้องนี้พอดมแล้วก็มีปฏิกิริยานะคะถ้าไม่รู้ว่าในห้องซูมมีใครเข้ามาร่วมกับเราด้วยไหมในห้องซูมลองดูนะคะถ้าเกิดหาสมุนไพรได้เนาะเป็นสมุนไพรที่อยู่ตามบ้านเราอยู่แล้วนะคะลองให้ลูกได้สัมผัสนะคะจะลองให้ลูกได้สัมผัสได้ดมกลิ่นดูนะคะอยากดมกลิ่นดีหมดดมพี่หอมไหมหอมจ้าจ้าอีกหน่อยนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเราดมกลิ่นดูเห็นไหมหอมไหมหอมจริงครับหอมเนาะกล่องกล่องเนี่ยมันดีไว้ได้หอมอะไรไหมตาหอมใช่ไหมครับไปเกินเกินไหนครับนี่อยู่ข้างในหอมมันอยู่ข้างในมันจะมีกลิ่นรสชาติมันจะเปรี้ยวเนาะเดี๋ยวไปทำเองนะครับอันนี้ลูกเราถึงได้สัมผัสทางนี้ทางอะไรก็ไม่มีที่แล้วช่วงที่เราทำกิจกรรมนี่เราสามารถให้เด็กได้ชิมรสได้นะคะใช่มะกรูดจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะหวานไหมเรียนรู้หวานไหมเปรี้ยวนะคะหวานไหมไม่ค่อยหวานหรอกมันจะเปรี้ยวกรูดจะออกเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเราให้มอสได้สัมผัสมอสลองดูสิแต่ชิมนิดชิมนิดรสชาติเป็นยังไงชิมรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะเห็นไหมคะลูกๆเราก็สัมผัสทางลิ้นได้ด้วยเนาะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะอันนี้เด็กก็ได้เรียนรู้นะคะตามที่พวกเราจะชอบนะคะไม่ถึงค่ะเพราะว่าบุ๊กปกติบุ๊กเขาจะหงุดหงิดอารมณ์แบบหงุดหงิดนะคะพอได้ดมกลิ่นมะกรูดนี่น้องอารมณ์ดีเลยนะคะเพราะมันจะมีเหมือนที่แม่ถึงบอกเนาะว่ามันจะมีอะไรนะหอมและมันหอมระเหยแล้วก็รักษาโรคนอนไม่หลับได้ในเพลงที่มันหอมระเหยพอดมแล้วก็สบายนะคะไม่ถึงใช่ค่ะดมกินว่างเลยแต่ที่ได้ยินมาเนี่ยมะกรูดนี่สมุนไพรอย่างนี้คือสระผมได้ด้วยนะคะไม่ถึงใช่ได้ก็คนโบราณเขาก็จะใช้แค่มะกรูดเนี่ยสักผมนะคะแล้วก็ป้องกันรังแคด้วยค่ะผมไม่รู้ว่ามะกรูดลูกหนึ่งนี่ประโยชน์นี่หลากหลายเลยนะคะแม่เราเคยกินก็ชิมดูลูกเคยกินน้องมอสชิมน้องมอสชิมเปรี้ยวไหมอร่อยชิมมาหมดละโอ้ยคำได้อ๋อโอเคคำแรกต้นโอเคต่อไปอีกเป็นอะไรครับพี่ถิ่นอะไรเอ่ยอะไรก็ไม่ก็ไม่จะอะไรนะตะไคร้อันนี้มะตะไคร้ก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกันนะคะถ้าให้เด็กชิมแล้วก็สมติลูกขยี้ใบให้เด็กได้ชิมได้ดมกันนะคะตะไคร้เราอาจจะขยี้นิดนึงเนาะให้น้ำมันหอมให้เหลือจากตะไคร้ออกมานะคะเด็กก็จะได้ดมมาค่ะได้กลิ่นหอมค่ะได้กลิ่นหอมมู้ได้กลิ่นหอมเห็นไหมนี่เองนี่เองตะไคร้นี่ก็จะอันนี้นะคะรักษาโรคทางเดินปัสสาวะได้ด้วยนะคะในสกุลมันนะคะตัวตะไคร้เนี่ยค่ะแล้วก็ในบ้านเราก็หอมนะคะหอมทำเป็นต้มยำน้องยำใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยผ่านมาแล้วก็ใช้ตะไคร้เนี่ยต้มเนาะต้มหรือน้ำตะไคร้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีน้ำตะไคร้แล้วก็ต้มกับพวกไข่ขิงป่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางภาคอีสานนี่ก็จะมีแบบตำเมี่ยงด้วยนะคะไข่ขิงตำเมี่ยงตะไคร้ทางภาคใต้ก็เป็นยำยำตะไคร้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะหอมมากจริงจริงหอมไม่หลุดหอมหอมมากหอมมากเลยนะคะพี่ถิ่นค่ะอันนี้มันจะเราจะขับเหงื่อด้วยนะคะในการรับประทานนี้เรามันจะช่วยขับเหงื่อค่ะสัมผัสใหญ่เลยกลิ่นหอมสังเกตนะคะถ้าเป็นพวกผักสมุนไพรเนี่ยลูกเราก็จะชอบนะคะพี่ถิ่นเพราะว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวเนาะที่มันหอมแล้วก็มันต้องคือกลิ่นมันแตกต่างกันด้วยมันจะไม่เหมือนกลิ่นน้ำหอมใช่ใช่ที่มีใช่มันจะหอมแบบหอมแบบสดชื่นใช่หอมใช่ค่ะเหมือนสบายจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแต่ละคนดม
เพราะว่าจากสังเกตเด็กในห้องเรียนของเรานี่เด็กพอดมเมื่อกี้ดมเมื่อกูดก็ลงดีพอดมตะไคร้นี่ก็นี่นะคะนี่นี่ก็เลยสมุนไพรไทยเรานี่ขอบคุณนะไม่ถิ่นนะใช่ค่ะต่อไปมีอะไรอีกไหมคะนี่ถิ่นว่าอันนี้เราจะคุ้นเคยนะคะไปอะไรครับไปนี่ไปคุณครับไปเตยสีอะไรลูกสีเขียวครับสีเขียวอันนี้ใบเตยเราก็ถ้าเกิดจะให้เด็กได้ดมกลิ่นเราก็ขยี้นิดนึงให้กลิ่นใบเตยออกมานะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องกลิ่นนะคะเด็กได้สัมผัสของใบเตยนะคะใบก็จะมีแบบเหลี่ยมเหลี่ยมของมันนะคะพอดีมันมาแล้วครับหมอไม่ครับหมอไม่ครับไม่ว่าถือดมลูกถือดมเหมือนเพื่อนๆหรือไม่เพื่อนๆถือดมแม่ชมพู่ถือดมแล้วทีทีก็ดมพี่มุกก็ดมใบเตยนี่ก็สรรพคุณก็เยอะนะแม่หญิงใบเตยนี่อย่างที่เวลากินน้ำใบเตยนี่ก็ชื่นใจของมันนะคะชื่นใจด้วยนะคะบำรุงหัวใจนะคะใบเตยแล้วก็อีกอย่างคือต้องเอาพยูบมาทำหนูหวานเนาะใบเตยกลิ่นจะหอมกลิ่นก็จะหอมสังเกตในรถใช่ใช่ในรถแท็กซี่หรืออะไรเงี้ยทำคันเก่งก็จะเอาใบเตยเนี่ยใส่ในรถนะคะกลิ่นก็คือจะหอมแล้วก็บางเราไม่ต้องใช้พวกน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมกลับอากาศเพราะบางทีที่เป็นน้ำหอมแบบกลับอากาศอะไรเงี้ยเด็กแพ้ได้ค่ะแพ้ก็มีนะคะแต่ถ้าเป็นแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยคือกลิ่นมันจะละมุนนะคะแม่ถิ่นจะดับกลิ่นแล้วก็เหมือนเราก็ไม่ได้สารเคมีนะคะแล้วก็ไม่แพ้เนี่ยที่แม่ก็ถิ่นส่วนใหญ่ก็จะเขาจะมาทำเป็นช่อดอกไม้เนาะใบเตยเนี่ยก็ไปในรถก็ดับกลิ่นอะไรเงี้ยก็ใบเตยนี่จะถึงก็เยอะแล้วก็เราสามารถที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเราก็มาทำเป็นดอกไม้ได้นะใช่จับคุณเยอะค่ะเด็กก็ได้เรียนรู้เรื่องสีของใบเตยนะคะใช่โอเคนะคะอันนี้เราไปแล้ว3อย่างเนาะต่อไปพวกผุดแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวตะไคร้เองก็มีกลิ่นเฉพาะตัวใบเตยเองก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเห็นไหมคะว่าธรรมชาติเราแต่ละอย่างนะคะกลิ่นก็จะแตกต่างกันไปแต่ที่แน่คือว่ากลิ่นมันจะละมุนแล้วก็พวกเราเองนะคะพอได้สูดลมเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มันหอมเนาะอันนี้ต่อไปตัวไหนเอ่ยอันนี้รู้ไหมคะว่านี่คืออะไรนี่แค่ความอะไรที่เด็กได้สัมผัสว่าต้องสัมผัสที่ดมกินหอมไหมหอมเติมนี่คือไพรนะคะคือมันจะแตกต่างจากข้าวมิ้นนะคะถึงจะก็อยู่ในในสูตรเดียวกันเนาะใช่ค่ะอันนี้ที่เราจะใช้เป็นส่วนของเน่าเน่าไพรพอเราหั่นมาเป็นแว่นๆก็ตัวเน่ามันเนี่ยจะลักษณะคล้ายขิงเนาะแต่ว่าขิงจะออกสีขาวๆหน่อยขาวอ่อนแต่ว่าไพรจะเป็นสีออกเหลืองไปทางส้มบ้านเด็กในมอสนี่สีอะไรคะสีส้มสีส้มสีส้มได้หรือได้อยู่บ้านสีเหลืองใช่ค่ะกลิ่นเฉพาะตัวทีนะคะไม่ถึงใช่ค่ะอันนี้ก็คือเรากลิ่นพวกกลิ่นไทยเนี่ยเราจะคุ้นเคยเนาะเพราะว่าที่เรามาทำลูกประคบกันก็จะมีส่วนผสมของไพรอยู่ด้วยในการของไพรนี่คือถ้าเราใช้ในลูกประคบเราก็ใช้ถึงไพรสมแล้วแล้วที่เรามันได้ค่ะแต่ละอย่างนี่สรรพคุณนี่เยอะมากเยอะแยะเลยนะคะไม่ถึงการแล้วก็ของไพรนี่คือกลิ่นหอมด้วยเป็นสรรพคุณทางยาด้วยค่ะเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะลูกๆในห้องเรียนโดมกันใหญ่เลยทีทีวิ่งเลยชื่อจ้าเราลองถามดีกว่าเนาะว่าเด็กเข้าไปเด็กจากที่ว่าได้โดมได้สัมผัสแล้วเป็นยังไงมีปฏิกิริยายังไงบ้างน้องทีทีเป็นยังไงบ้างคะเห็นผู้จุ๋มให้น้องจับโดมแบบทุกอันเลยแล้วก็ดูเขาแบบจะชอบด้วยนะแล้วก็สำหรับทีมแต่ไม่ต้องด้วยที่เราแค่ก็เราชื่อเขา
ก็ของน้องอิงอิงนะคะดองนะโตดองนะคะหนูไม่เจอชีนะคะก็ปฏิกิริยาที่ก็สองนะก็คือนะคะที่ผมชัดเจนที่เขาดองแล้วยิ้มนะคะก็คือตัวไทยนะตัวไทยแล้วก็พวกกรูนะคะดองแล้วเขาเหมือนกับพอได้กลิ่นพวกนี้เขาก็จะถึงหนักเราในการคุยของเป็นการออกเสียงนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มนะคะรวมทั้งให้เขาสัมผัสแล้วก็จะเอาพวกกรูในการที่ถือของที่ที่มือเขาแล้วก็ที่ที่แขนเขาก็ยิ้มนะคะก็คิดว่าเขาก็จะรับรู้เรื่องของสัมผัสเจ็บปวดหาได้นะคะแล้วก็เหมือนกับจะรู้สึกได้กับที่ที่พูดนะคะในข้อหัวนอนต่อมาค่ะประมาณนี้ค่ะต้องเห็นจริงๆใช่ไหมคะสมุนไพรนี่มีประโยชน์กับผู้ชมจริงนะคะไม่นานนะเขาจะแสดงท่าทางแล้วสีหน้าให้เราได้เห็นเนาะขอให้ขอให้ขอบคุณอีกคนหนึ่งขอน้องชมพู่ขอน้องชมพู่ชมพู่เป็นนางไม่เห็นอยู่กับคุณแม่แมมมอสในฟังผมอยู่ก็ต้องคิดให้ก่อนสวัสดีครับขอบคุณให้ตัดอย่างเลยเนาะตอนแรกก็สัมผัสถึงมะกรูดนะคะตอนเป็นถิ่นเนี่ยน้องก็คือจับกำเลยนะคะแม่ก็เลยเอาออกมาพิ้งกิ้งที่ปากดูนะน้องก็ยอมนะคะแล้วแม่ก็กดไปที่ผิวมันแค่ทำให้กลิ่นเนาะก็ให้น้องดมน้องก็เปรี้ยขาน้องก็ยิ้มยิ้มขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาช่วงใบเตยขายังกำไม่ปล่อยเลยค่ะขาใบเตยกำไม่ปล่อยเลยชอบหอมนิดนึงเนี่ยค่ะก็เล่นด้วยตอนมันพอน้องกำที่พี่ไปมากๆเนี่ยกลิ่นหอมมันก็ออกมามันก็เริ่มออกขึ้นในช้ากลิ่นมันจะออกทำให้เขาถึงชอบแล้วมันก็จะตามไปตามตรงนี้กลิ่นเนี่ยค่ะอันนี้ได้สัมผัสทั้งกล้ามเนื้อมันเล็กด้วยนะคะได้สัมผัสทั้งกลิ่นนะคะให้ใช้กล้ามเนื้อมันเล็กในการแล้วสังเกตว่าสมุนไพรที่เรานำมานี่ก็คือเอกลักษณ์ของเขาก็คือแต่ละอย่างทั้งพื้นผิวทั้งอะไรกลิ่นด้วยกลิ่นจะแตกต่างกันเนาะเฉพาะตัวใช่แล้วแต่พื้นผิวเองก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะได้เรียนรู้เนาะได้เรียนรู้แล้วลูกเราเองก็ได้สัมผัสทั้งผิวทั้งกลิ่นนะคะได้เรียนรู้รูปลักษณ์ของแต่ละชนิดเราได้เรียนรู้ผิวสัมผัสของแต่ละชนิดเอาอีกสักคนเนาะไม่ถึงเนาะเห็นแม่บุ๊กเอ้ยเห็นน้องน้องบุ๊กนี่คือสีหน้าชัดเจนมากพี่ไม่มีวันที่ดมค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะน้องบุ๊กก็ได้สัมผัสทุกมะกรูดเนาะพอดูให้พี่ก็ดูเขาก็ยิ้มอยู่ยองอเอามาให้เขาจับเขาก็มือเขาก็จับจับแล้วก็จับสองมือแล้วก็ยิ้มยิ้มแต่พอลงดีจับได้กลิ่นค่ะค่ะเราก็แบบเหมือนเราลงดีอ่ะมันจะสบายสมองเขาก็เลยทำให้ไม่มีพวกกระดิ่งเงินก็แรงกลิ่นของแรงขึ้นเขาก็ยิ้มแต่พอเราก็เห็นชัดเจนนะคะไม่ถึงคุณพี่น้องเนาะบุ๊กยิ้มแบบนี้เลยอ่ะปกติบุ๊กเขาจะหงุดหงิดใช่พอได้ดมมะกรูดแล้วก็เหมือนได้ผ่อนคลายด้วยน้ำมันหอมระเหยของมะกรูดอ่ะให้ทำให้ผ่อนคลายได้ค่ะสงสัยต่อไปแล้วต้องมีอุปกรณ์ไอ้นี่แล้วค่ะไม่ถึงเรารู้แล้วว่าอะไรที่จะไอ้นี่ให้ลูกเรายิ้มได้เนาะบุ๊กนี่อาจจะต้องมีมะกรูดบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่เรานำมานะคะไม่ถึงแล้วส่วนประกอบอื่นมีอะไรบ้างอีกคะเราจะใส่2อย่างนะคะเป็นพิมเสนกับการมีคุณนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมเนาะเราใส่เยอะไหมคะไม่ถึงใส่ไม่ต้องเยอะค่ะอันนี้คือแล้วแต่นี่เลยความชอบค่ะความชอบความชอบของแต่ละคนเลยนะคะก็คือเราอาจจะใส่เล็กน้อยก่อนแล้วก็ลองดูถ้าเรายังอยากจะเพิ่มก็ใส่เพิ่มได้อีกนะคะเดี๋ยวนี้เราต้องขึ้นต้องก็ดูอีกทีนึงเนาะว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะไปทำมันจะทำถุงหอมเพื่อโครโดมหรือว่าเราจะไปทำถุงหอมเพื่อปรับเพื่อแบบดับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ดูอีกทีนึงถ้าเกิดดับกลิ่นอะไรเราอาจจะใส่นิดนึงเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะให้รวบรวมเป็นสมุนไพรที่แบบสำหรับลูกเราเนาะอาจจะใส่แค่นิดเดียวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเราก็ประเมินอีกทีว่าลูกเราแพ้ก่อนที่เราจะทำเนาะจะกับลูกของเราค่ะเราให้ดูว่าลูกเราแพ้สิ่งไหนนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงเนาะเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็มีอาการแพ้ที่ไม่เหมือนกันนะคะเราอาจจะใส่เริ่มใส่ที่เล็กน้อยก่อนใช่เดี๋ยวผมแปะให้เสร็จก็เป็นรสชาติกลิ่นจะแบบเย็นๆนะคะเย็นๆเดี๋ยวผมแปะให้จะช่วยให้สดชื่นนะคะกินเสร็จกับการรับประทานนะคะก็เป็นกระเป๋าเนาะเป็นส่วนของกระเป๋านะวันนี้นะคะที่เราจะเอามาทำถุงหอมกันนะคะซึ่งเป็นก็เป็นกระเป๋าผ้านะคะ
บางๆนะไม่ถึงเนาะตัวนี้เราก็จะใช้ผ้าแต่งชาติกันค่ะเป็นผ้าดิบนะคะต้องเป็นกระเป๋าใบเล็กๆนะคะอันนี้เราก็เอาไว้ในห้องเนาะกระเป๋าไว้ในห้องในห้องในรถรถยนต์นะคะแล้วก็ในห้องน้ำหรือตู้เสื้อผ้าแต่ตู้เสื้อผ้าก็ได้ตัวนี้ก็จะไม่กระแรงดีนะคะแม่พูดไม่ดีค่ะผมปิดกันรู้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปซื้อพวกสเปรย์แบบนี้เลยนะไม่ถึงใช่ค่ะสเปรย์แบบกลิ่นหรือบางทีเขาจะใส่ลูกเหม็นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอันตรายซึ่งแม่ก็เองก็ไม่เคยซื้อใช้นะเพราะเราก็กลัวลูกแพ้เหมือนกันใช่แล้วก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะทำเองแล้วก็ดับกลิ่นในห้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันลดกลิ่นอับได้ด้วยนะคะไม่ถึงใช่เพราะว่าคือเหมือนไฟพวกนี้มันคือกลิ่นเขาก็จะแบบเหมือนไปดับกลิ่นของกลิ่นอับในห้องในบ้านเราโอเคเนาะต่อไปเราเป็นวิธีทำนะคะถ้าในห้องซูมถ้าเกิดใครเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วดูไปพร้อมๆกันเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวร้านเพื่อนๆในห้องเรียนเตรียมพร้อมแล้วตัวอย่างพวกนี้เราหั่นไว้เรียบร้อยนะนี่แต่ละอย่างจะหั่นที่นี่คือที่เราตากแห้งไว้แล้วนะคะหั่นแล้วตากแห้งไว้แล้วนะคะจะเป็นแบบสมุนไพรแห้งนะคะพร้อมผมไม่ค่อยอันนี้เป็นอันนี้เราจะสดก็ได้แห้งก็ได้ใช่ไหมคะแม่หญิงค่ะแต่ว่าสดก็จะอยู่ได้ไม่นานมากใช่ค่ะสดนี่เราอาจจะต้องใส่เกลือลงไปเพื่อให้มันอยู่ได้นานขึ้นถ้าเป็นนี้ก็เป็นแห้งเนาะแล้วก็หั่นถ้าแห้งแบบถ้าแห้งมันจะเก็บไว้ได้นานนะคะนี่ค่ะแค่นี้เองรสนะแค่นี้ครับผมเดี๋ยวให้แม่มัดหยิบใส่นี่นะครับครับอันนี้ก็เป็นมะกรูดเนาะที่เราซอยเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็ไปตากแดดครับแดดที่ถ้าแดดจัดๆเนี่ยประมาณ2วันก็แห้งนะคะเราซอยบางๆนะคะจะกินได้อยู่นะคะไม่ถึงใช่ค่ะอันนี้เป็นตะไคร้นะคะเราซอยบางๆเหมือนกันค่ะตะไคร้นะคะก็ยังอยู่นอนสมบูรณ์ดีแล้วก็อันนี้ใบเตยเราก็ใช้เป็นกรรไกรตัดเนาะเป็นความกว้างสักประมาณ1เซนนะคะอันนี้เป็นไทยเป็นไทยนะคะอันนี้หั่นเป็นแว่นเนาะหั่นเป็นแว่นเราสามารถหั่นเป็นลักษณะเหมือนกับของมะกรูดก็ได้นะคะหั่นเป็นไซส์ซอยก็ได้ไม่ได้นี่เลยค่ะซึ่งเดิมก่อนหน้านี้เนาะก่อนที่จะหั่นเนี่ยมันเป็นสีเหลืองเนาะพอเราตากแห้งมันก็สีมันก็จะแห้งพี่ลงไปนะคะกินก็ยังอยู่เนาะใช่ค่ะกินก็ยังอยู่ค่ะถ้าเดี๋ยวร้านเราทำฟันต้องฟังนี่เป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะหรือเราก็จะมาผสมกันนะคะครับผมจะพุ่งช่วยเองครับโอเคเดี๋ยวไปมอสช่วยเองสองคนฟังเล็กเล็กไปมอสช่วยผสมดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้ไม่ถิ่นขันดีกว่านะลูกเนาะเพราะว่าถึงยี่มันอันตรายนะคะต้องรอดีให้ไม่ถึงหั่นให้นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวนี้หั่นลักษณะหั่นค่ะมะกรูดแล้วก็จะหั่นเอาเฉพาะเปลือกมันนะคะเอาเปลือกออกให้หมดนี่ก็คือเราจะทำแบบหมูหอมลูกสดก็ได้หรือเราจะทำแบบแห้งก็ได้นะคะสดก็จะกลิ่นก็จะแรงแต่ว่าจะแรงได้ก็ไม่นานนะคะสดแห้งเนาะค่ะถ้าแห้งอันนี้ขออนุญาตนะคะให้คุณมอสจิตใจนี่หั่นอันนี้ไม่กลักษณะการหั่นให้ดูเป็นมอสครับหรือเป็นมอสจิบเนี่ยใส่กระมังนะลูกนะอันนี้เราสามารถให้ลูกๆเรามีส่วนร่วมกับเราได้นะคะเพราะว่าวัตถุดิบที่เรานำมาเป็นสมุนไพรธรรมชาติเนาะซึ่งไม่มีอันตรายกับลูกๆของเรานะคะจะทำกิจกรรมร่วมกับลูกได้นะคะเนี่ยเราใส่กระมังนี้มะกรูดแล้วก็จะหั่นเป็นลักษณะนี้นะคะไปตากแดดประมาณ2-3วันนะคะวันหรือ2วันเราก็ดูนะคะถ้ายังไม่แห้งก็คือตากให้จนมันแห้งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะอันนี้ปริมาณก็แล้วแต่เราใช่ไหมคะไม่ถึงใช่ค่ะแล้วก็เราอยากได้กลิ่นไหนเยอะเราก็ใส่กลิ่นนั้นเข้าไปอ่ะเยอะเลยหมดใส่ลูกอันไหนสองมือได้ไหมครับเราใช้สองมือได้ไหมครับไม่ได้ครับเราต้องใช้สองมือโอเคอ่ะวางตรงนี้นะอ่ะโอเคอ่ะก็หยิบใส่กระมังนะคะให้ลูกๆเราได้มีส่วนร่วมเลยเนาะยกมือคือโอ้เก่งมากนะนะให้เพื่อนๆในห้องเรียนทำไปพร้อมกับเรานะเดี๋ยวมองด้วยให้เพื่อนๆทำไปพร้อมกับเราเลยเนาะนี่เราก็เตรียมอุปกรณ์ในห้องเรียนก็มีอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเหลืออะไรครับ
ฟังฟ้องอันนี้ใครที่หันมานะคะก็จะเป็นลักษณะเส้นอย่างนี้นะคะแล้วหันซอยก็ได้ใช่ไหมคะพี่ถิงใช่ค่ะแบ่งไปหมดถ้าเราอยากให้แห้งเร็วแล้วก็เราแบ่งให้เพื่อนๆด้วยเนาะอันไหนอีกเพียงไม่ได้อันนี้เราหันเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหันใจกาแฟตอนเดียวหันใจเพื่อนๆยิ้มเยอะก็ได้กินกองเลยกินก็ได้กองไปที่ไหนเลยก็ได้อ่ะนั่นแหละโอ้ยแบบนี้ก็ได้ใช่เนี่ยไม่ยอมไม่ได้หรอกอันนี้หนึ่งอันนี้เอามีดออกไปไปแต่เนี่ยไม่ถึงทำแบบสดให้ดูด้วยนะถึงสดให้ดูด้วยตอนใช้เราก็หั่นเหมือนที่เราพยายามมาหั่นหั่นบางๆค่ะโอเคเอาไหมพอแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะเรื่องที่ควรพี่ทายาทหน่อยนะคะเอามอสใช้มือคนลูกเราใช้สองมือได้ไหมครับใช่ครับใช้สองมือแล้วลูกนะผสมกิจกรรมนี้เด็กก็จะได้ได้ใช้กล้ามเนื้อบัดเล็กนะคะในการหยิบใส่ภาชนะหยิบสมุนไพรใส่ภาชนะแล้วก็ได้ในการคลุกกระถาก็ใช้มือในการคลุกได้เพราะว่าสมุนไพรที่เราจะมาคลุกเนี่ยมันไม่ใช่อันตรายใช่ค่ะโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วเนาะลูกโอเคแล้วใช่ไหมแล้วก็มันไม่ได้ว่ามีแบบเผ็ดร้อนแล้วเพราะว่าเราไปตากแห้งแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วไปเราจะใส่ถุงกันนะครับผมแต่ต้องใส่เองนะครับครับผมนี่คือถุงที่เราเตรียมไว้ครับผมให้บอสหยิบสมุนไพรใส่ในถุงนี้นะคะครับผมถือไว้ถือไม่ถือไม่ถือครับครับผมคงไม่ไหวเอาผมถือไม่ไหวโอเคแต่ให้เด็กๆได้ใช้2มือได้นะครับก็เห็นในห้องเรียนเขาก็เด็กๆก็ใช้มือกันในการเรียนค่ะแล้วก็ใส่ถุงมือไทยนะคะเห็นไหมคะวันนี้เราได้ประโยชน์เนาะเห็นไหมได้ฝึกกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะเห็นไหมหน้าเราหน้าเห็นไหมเราใส่ถุงมือสองมือสองมือครับสองมือเราต้องเรามีสองมือเราต้องใช้ทั้งสองมือแต่โง่เก่งมากเก่งมากใจแข็งใจลอยใจของตัวเองครับเก่งมากเดี๋ยวเราทำสดอีกให้ดูทำสดนะให้เป็นโอเคอ่ะจัดไปสองมือสองมือระหว่างงานนี้กลิ่นก็หอมมากเลยใช่ค่ะโรคที่ผูกไปค้างไม่ถึงหอมมากอย่างเขาแบบว่าใครร้องไม่เป็นแพ้ชาติในโลกเป็นจริงนะคะเฉียบตาเลยลูกยิ้มเลยโอ้พี่บุ๊กยิ้มแฉกเลยดูแต่ละคนสังเกตคือเห็นได้ชัดคือสองยุคเลยนะคะใช่เพราะว่าโดยปกติแล้วบุ๊กเขาจะอารมณ์ที่เนาะลูกเขาเข้าไปเรียนรุ่นเนาะค่ะพอได้กลิ่นนี่สมุนไพรช่วยได้จริงๆนะคะช่วยเรื่องอารมณ์ว่ามันมีใจบดใจจริงๆอะค่ะว่ามะกรูดแล้วก็ตะไคร้ด้วยค่ะมันก็จะช่วยช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องอารมณ์อะค่ะแล้วลูกของเรานี่คือเด็กที่ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องอารมณ์เนาะเด็กได้เนาะพูดไม่ได้ก็มีของใส่ถั่วเนาะผ้านี่คือถ้าเราไม่เสียผ้าเราก็สามารถทำได้นะพี่ติ๋งเนาะใช่ค่ะแล้วก็บางครั้งเราถ้าเราไม่มีเสียผ้าเราสามารถใช้พวกกระดาษสามาเป็นถุงก็ได้นะคะอุปกรณ์ไม่ได้เสียยุ่งยากอะไรเลยนะคะแล้วก็จริงๆอย่างถ้าพวกผ้าขาวบางเนี่ยที่ผ้าโป่งเนี่ยค่ะผ้าขาวบางเนี่ยเราก็สามารถมาเย็บได้เย็บได้ก็ได้
หาง่ายค่ะถุงไทยแล้วก็อุปกรณ์ที่เรานำมาวันนี้มันไม่ได้สวยหาคุณภายในครอบครัวเราภายในสวนใช่เรียกว่าอะไรนะเป็นสมุนไพรในสวนครัวนะจริงอย่างใบมะกรูดที่ก็เพิ่มได้ใช่ไหมคะพี่หญิงได้ค่ะเพราะว่าใบมะกรูดก็มีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าลูกมะกรูดนะคะถ้าบางบ้านที่มันที่ไม่มีลูกมะกรูดนะคะสามารถใช้ใบมะกรูดก็ได้นะคะแต่ว่ากลิ่นมันอาจจะแบบไม่ได้เยอะเท่าลูกมะกรูดนะคะเพราะว่าในผิวของมะกรูดจะมีน้ำมันหอมระเหยมากกว่าประโยชน์มากเลยนะคะถ้าวันนี้ใครเตรียมอุปกรณ์ไม่ทันนะคะสามารถดูไว้ก่อนเนาะแล้วก็ว่างๆก็มาลองมาทำดูนะคะใช่ค่ะเพราะว่าขั้นตอนมันไม่ได้ยากขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่พูดเรื่องนั้นเลยเนาะแล้วก็ง่ายๆคือเครื่องต้มยำบ้านเราใช่ค่ะเราใช้กันแทบทุกวันนะพี่จิ๋งนะคะน้ำมันเสร็จแล้วดึงเชือกดึงเชือกลูกสองมือลูกสองมือใช้สองมือลูกเข้าหากันใช้สองมือครับไม่มัดเก่งครับเก่งมากเอาแป้งโอ้เก่งมากเลยไหนลองดูสิครับหอมไหมหอมครับหอมปากไม่ฟอนปากไม่ฟอนแค่ตีเองก็ไม่ถึงเนาะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็อีกอย่างก็คือสิ่งที่เราทำมาเนี่ยก็ไม่ต้องหาอะไรมากมายก็อยู่ในครัวเรือนของเราพวกนั้นเลยนะคะแล้วมันก็มีประโยชน์มากด้วยนะคะอย่างพิมพ์เศษการบูนถ้าบางบ้านไม่มีอาจจะไม่ได้ใส่ก็ได้ใช่ค่ะอาจจะใส่มะกรูดให้มันเยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยเพราะว่าเราเพิ่มสมุนไพรเราสมุนไพรที่มันมีกลิ่นอย่างที่แม่ถิ่นพูดในตอนต้นเนาะว่าใครชอบกินไหนก็อาจจะใส่กินน้ำเยอะหน่อยใครชอบไผ่อาจจะใส่ไผ่เยอะหรือใครชอบตะไคร้ไผ่มะกรูดอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่เยอะขึ้นหน่อยนะคะเออให้ความชอบของเราด้วยเนาะว่าเติมฟองไม่ได้ใส่ฟองไม่ได้ถือไว้ถือช่อไปถือช่อนี่ยกขึ้นช่อเพื่อนนี่ยกขึ้นช่อเพื่อนก่อนยกขึ้นช่อเพื่อนก่อนนะว้าวกินดมกินแล้วเป็นไงนะว่าสดชื่นไหมสดชื่นไหมครับลุ่มเนาะเดี๋ยวนี้ลองดูลูกสดของพี่ขิงค่ะแบบสดดูนะคะว่ากินมันอาจจะแรงกว่านะคะเพราะมันเป็นสดเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ไม่ได้ไม่นานก็คือแรงแต่ว่าอาจจะอยู่ก็คืออยู่ไม่ได้นานแต่ถ้าเป็นสดก็อยากให้ใส่เกลือไปเกลือเราก็ทำไปบ่อยได้นะค่ะอาจจะแบบเราอาจจะเปลี่ยนถุงเดิมใช่ถุงเดิมอาจจะเปลี่ยนบ่อยได้นะคะถ้าสมมติเป็นแห้งเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนได้นานเลยค่ะได้ถ้าเราต้องตากสมุนไพรเนี่ยเราต้องตากให้แห้งสุกๆเลยนะคะให้แห้งแห้งให้มากค่ะแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานเพราะว่าประมาณเป็นเดือนได้นะเป็นเดือนได้แต่ว่าต้องแห้งจริงๆต้องตากให้แห้งเลยค่ะแล้วก็จะอยู่ได้นานเราเด็กตายยังไงคะตู้เราได้ถุงสดเนี่ยมันทำไมมันถึงอยู่ไม่ได้นานนะคะของสดก็จะกลายเป็นแห้งคือมันไม่ได้โดนแดดนะคะเพราะว่าชามันจะเป็นลามันจะเป็นเหมือนลาแล้วก็มันจะอับค่ะเพราะว่าถ้าเราตากแดดเนี่ยความชื้นมันจะระเหยไปแต่ตรงนี้มันยังไม่ออกไปอะค่ะพออยู่ในถุงก็จะอับนะพอถุงก็จะอับแต่ถ้าเราใส่เกลือมันก็อาจจะสดก็จะอยู่ได้นานขึ้นนิดหน่อยแต่ก็อยู่ไม่ได้นานแบบเท่าของแห้งใช่ค่ะเขาก็จะถึงและอย่างของแห้งเนาะอย่างของแห้งนี่บางทีมีส่งออกต่างประเทศได้นะคะก็คือมันจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเนี่ยอันนี้มันก็จะแบบมันก็จะคล้ายๆกับพวกที่เป็นถุงหอมพวกดอกไม้แห้งอะไรอย่างนี้เนาะได้เป็นเดือนก็ยอมแบบตากแห้งก่อนแล้วก็มาทำเป็นถุงหอมค่ะแล้วก็อย่างที่เขาขายกันเขาจะใช้เครื่องอบมันก็จะแห้งแบบแห้งมากเลยแห้งสนิทเลยแห้งสนิทแล้วก็จะอยู่ได้นานใช่ค่ะแล้วถึงบอกว่าถ้าเกิดจะอยากทำแห้งเนี่ยคืออยากให้แบบดูว่าให้มันแห้งจริงๆแล้วก็ค่อยมาใส่ดินนะแล้วก็ดีค่ะแล้วก็เนี่ยถ้าเราอบมันจะแห้งดีอบมันจะแห้งกว่าค่ะแต่ทีนี้เราถ้าแดดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องแดดจัดอาหารค่ะแต่ว่าทีนี้ว่าช่วงนี้เราแดดมันก็ไม่ค่อยมีเนาะถ้าแล้วก็ต้องเอากลับไปตากอยู่เรื่อยๆค่ะจนให้มันแห้งสนิทอันนี้เราก็ยังไม่แห้งไม่แห้งเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปตากอีกรอบนึงเนี่ยเราก็ตามพออบแล้วก็ผ่านความร้อนถูกไหมแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะยังคงอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะ
ก็จากที่พอเราตากแดดเนี่ยมันยังอยู่แล้วเราก็ใส่เราใส่กระบุงพิมเสนนะคะมันก็จะชูกลิ่นขึ้นมานิดนึงนะมันก็จะคล้ายลูกประคบเนาะนะคะที่ว่าเรามีทั้งประคบสดแล้วก็ประคบแห้งนั่นเองตอนแรกเมื่อถึงเพราะว่าอย่างของที่เป็นสมุนไพรแห้งอย่างเงี้ยมีขายนะคะก็ราคาแพงค่อนข้างแพงเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถทำเองได้เนาะแล้วที่เขาขายเขาก็ใช้สมุนไพรแค่มะกรูดเขาไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็ใบเตยส่วนใหญ่จะใช้แค่สามอย่างเองก็ไพรก็จะน้อยเพราะไพรค่อนข้างจะแพงแล้วก็หายากอะค่ะแล้วทำเองนี่เราสามารถที่จะใส่เยอะๆได้นะคะไม่ผิดใช่ค่ะแล้วก็ที่เขาขายกันส่วนใหญ่ก็อันไหนที่มันไม่แพงมากเขาจะใส่เยอะนิดนึงอย่างพวกตะไคร้อย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ดูนี่เวลาเขาเป็นถุงหอมพวกดอกไม้เนี่ยเนี่ยเขาจะใส่พวกน้ำมันหอมเรืองหรือลงไปด้วยนะคะให้เพื่อจะได้ชูกลิ่นออกมาของเราจริงๆไม่แห้งเนาะของเรามันก็มีนี่นะคะมีน้ำมันหอมเรืองกินพวกใช้เหมือนกันนะคะใช่มากมากมากไม่ได้อยู่มากของกินนะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะคะวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากหอมแล้วตอนนี้พี่มาในห้องอบกลัวไม่รู้กินผลไม้นะคะกินเปิดประตูเข้ามาอยากกินเอาไปลองที่ลองชิมนะอันนี้จะเป็นแบบสดนะคะแบบสดกินมันจะออกเยอะนะคะแต่มันจะอยู่เหมือนที่บอกน้องมันจะอยู่ได้ไม่นานแง่แปลงช่วงใหม่แต่พอมันเริ่มเหี่ยวเริ่มเนี้ยกลิ่นก็จะเริ่มน้อยลงเพราะมันไม่ได้แห้งเนาะมันจะเป็นชื้นรอก่อนครับจ้ารอไปเตยนิดนึงประมาณเซนนึงเนาะไปเตยยอมครับเอามาไปใช้มือปัดลูกมาแล้วเราสามารถให้เด็กใช้มือได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่อันตรายเลยนะอ่ะแล้วก็ก้นปุ๊บปุ๊บอะไรใช้มือใช้นิ้วขยำเลยเมื่อกี้ค่ะที่ใส่พิมเซนกับกระปุกเนี่ยประมาณไหนอ่ะต่อถ้าถุงนั้นนะคะเขาใส่นิดเดียวไปถ้าเป็นกระมังใหญ่ๆก็แค่ครึ่งช้อนเองนะครึ่งช้อนค่ะเพราะถ้าใส่เยอะมากมันก็จะกลิ่นมันก็จะแรงมากแต่ถ้าเราเน้นไปพวกดับกลิ่นอย่างเงี้ยใส่เยอะเพิ่มขึ้นหน่อยนิดก็ได้ไหมพวกเนี่ยขยับโอเคไหมให้แม่มอสใส่อะไรก่อนดีเอาใส่เลยลูกมีใส่เลยใช้ใช่ไหมใช้เงินนี่ใช้อย่างเงี้ยเงินวัดตัวแม่ครับทำอย่างนี้ก็ใส่ไปใส่เงินด้วยนะใช้เงินไม่ใช้เงินอย่างเงี้ยเอาเงี้ยแบบนี้มือที่ตัดเออตัดแรงแรงดีมากหมอเนี่ยต้องตำช่วยลดการตึงนั่นแหละลูกเขาเรียกตำเนาะก้าวมือแล้วแม่หมอใช้สองนิ้วอย่างเงี้ยเขาเรียกบีบแต่ถ้าอยากให้มันน็อกตำอันนี้ก็ช่วยลดการตึงของนิ้วมือได้อีกข้างหนึ่งไหนข้างหนึ่งช่วยอีกข้างหนึ่งหน่อยสิเราเลยได้สิไหนมอทำได้ไหนลองดูพี่ไหนลองดูทำไหนมอทำได้ลูกฝากไว้ก่อนอ่ะโอเคการหรือว่าการแล้วก็การมือหยิบการนิ้วการมือการเออนั่นแหละถูกต้องครับมองด้วยอันนี้ใช้มือกับตาสัมผัสกันใช่ค่ะเอาคำนี้เถอะคำนั้นใช้เยอะแล้วคำนี้เถอะคำนั้นใช้เยอะแล้วขอท่านนี้ใช้อย่าให้ใครท่านนี้เออคำนั้นใช้เยอะแล้ว
ป็นยังไงบ้างในห้องเงียบไปแล้วน่ะได้กินผลได้กินสมุนไพรเงียบกันเลยเป็นยังไงบ้างชายเป็นยังไงบ้างคะพี่ผิงคุยใหญ่เลยกับผู้ชูผิงคุยใหญ่เลยได้ถุงใหญ่ด้วยนะน่ะสดชื่นเป็นยังไงคะผู้ชูเออนะทำเพื่อนทำเพื่อนก็มีขั้นตอนทางผสมสมุนไพรค่ะก็ไม่ถือเปลี่ยนแค่ขั้นตอนเป็นแค่ขั้นเนาะเพราะว่าท่านท่านเป็นแขกเขาเป็นส่วนก็เป็นการที่เขาใช้เงินของเดิมการที่จะไม่เทสมุนไพรออกจากชุดพวกที่การงานตาเขาเองก็มีส่วนพวกนะคะในการใช้เงินในการจับที่เรื่อยแล้วก็เทลงในการงานขนาดการก็มองตามด้วยนะคะถึงแม้พอเทลงพอเทสมุนไพรทุกตัวก็จะมาแม่เองแต่รูดเองนะคะแล้วก็จะเช้าคู่ค้าสมุนไพรทุกการก็มีเงินพอเราที่เราผสมสมุนไพรแล้วเนี่ยเขาจะมีเสียงคุยอะค่ะคุยเอออาเอออาแล้วก็มองตาเรานะคะขณะเดียวกันก็ส่งเสียงพูดไปด้วยนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วก็ขั้นตอนในการที่ผูกเชือกกับถุงเนี่ยค่ะก็พยายามให้เขาได้ใช้มือสัมผัสหรือเชือกเขาก็พยายามมองหน้าเรานะคะแล้วเราก็ช่วยเขาออกแรงในการที่จะใช้มือดึงแต่ก็ถ้าจะชอบนะคะพยายามที่จะสื่อสารด้วยการมองแล้วก็ส่งเสียงไปตลอดเวลาใช่ไหมคะนี่นะคะจริงชอบใช่ไหมคะเออนะคะได้ยินเสียงเนาะจริงๆที่ชอบการสวดมนต์แล้วก็อารมณ์ดีที่น่าท้องน่าจะน่าหินแล้วรู้สึกสบายค่ะสบายใจนั่นไงเหรอสบายใจจบเลยใช่ไหมนะเออสุดยอดสุดยอดจบเลยวันนี้นะฮะคนอื่นนี่คนอื่นอยากจะถามอีกไหมถามแม่ดีกว่าถามแม่คนนึงถามชมพู่ถามแม่ชมพู่ชมพู่ยิ้มใหญ่เลยหน่อยนะชมพู่ของคุณแม่ฟังดูฟังข่าวของน้องชมพู่นะคะขั้นตอนก็เป็นการตัดผมจริงจริงนะคะก็เปลี่ยนจากท่านมาเป็นท่านหน้าก็จะมีส่วนร่วมแต่ผมว่าคุณพูดเนี่ยให้กำให้เอามือใส่บริเวณช่วยเพื่อให้กำสมุนไพรออกมาใส่ในกระปังนะคะแล้วก็กำแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยมันจะต้องมาสะกิดแต่กระตุ้นไม่ลงปล่อยมือการมือการนิ้วมือบอกนะคะค่ะแล้วก็ก็ยอมทำดีแล้วก็หลายสมุนไพรรวมในกระปังหลายอย่างแล้วก็ให้น้องคุณก็คือเอามือน้องเลยค่ะใส่ลงไปในกระมังน้องก็จะใช้การแบบการปล่อยการปล่อยหรือเกี่ยอย่างเงี้ยตามที่มันเขาทำอยู่แล้วค่ะผมเป็นการคนไปด้วยแต่ว่ามือเขาได้สัมผัสกับตัวสมุนไพรนะคะค่ะน้องก็ชอบแต่ว่าพอใส่กระมังแล้วก็มีเสร็จไปแล้วค่ะก็ไม่ได้ให้น้องจับเนาะก็เพื่อนน้องที่มันเป็นผู้ช่วยที่มาใส่ถุงให้แล้วก็พอใส่ถุงเสร็จแล้วค่ะเอามาให้น้องโบงห่างๆที่ถึงต่างๆเราอยู่ไทยนะคะก็ยิ้มมาถามพี่ดูเหมือนว่าน่าได้กลิ่นแล้วน่าจะรู้ชื่อนะคะยิ้มหวานเลยค่ะน่าคือขอบคุณด้วยก็ต้องมาดีค่ะขอบคุณอะไรนะขอบคุณให้นะแต่ละคนนี่นะคะก็เขาก็จะแสดงท่าทางของเขาเนาะไม่ถึงเนาะแล้วก็การใช้มือแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะอย่างของชมพู่การหยิบจับเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามือน้องใช่ค่ะแต่อาจจะต้องกระตุ้นน้องนิดนึงอย่างของจริงๆเมื่อกี้ที่คุณถึงบอกการลูกถุงเนี่ยน้องก็ยังไม่มีแรงอาจจะต้องช่วยเพื่อให้น้องได้เรียนรู้อะเรียนรู้การใช้มือกิจกรรมนี้ก็เด็กๆก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้กระตุ้นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็งของน้องนะคะครับผมได้ผลไปต้องไปถึงเนาะได้ตั้งแต่การดกการมองการสัมผัสผิวของคนไทยแต่ละอย่างอย่างเนี้ยเนาะได้ได้มันได้ทุกอย่างเลยนะแล้วลูกๆเราก็ชอบด้วยนะคะเห็นลูกยิ้มแย้มแล้วก็แม่ก็รู้สึกแบบสบายเพราะแม่เองที่อยู่กับสมุนไพรนี่ก็หอมกันนะคะสบายดมแล้วเราก็สบายเนาะก็ให้ใจเดี๋ยวมันถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลองฝากซิพี่จ๋าพี่คุณน้องจ๋าอย่าเอาไป
ไปไหนกันอีกก็เข้ามาชมย้อนหลังได้นะบอกไปชมหลังได้นะทางไหนครับทางซูนั่งดีค่ะน่าดีมากเลยฝากกดกดลองกดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดูสักหน่อยเก่งมากอย่าลืมอย่าลืมมองอย่าลืมติดตามครับกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมนะคะน้องแมมมอสบอกแล้วนะคะใครที่วันนี้ไม่ได้มาชมพิการสามารถไปดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เพื่อเด็กคุณที่เพื่อเด็กพิการนะคะและอย่าลืมตามที่น้องแมมมอสสั่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องแมมมอสด้วยจะได้เกิดขอบคุณแล้วเดี๋ยวเรามาขอบคุณกันก่อนดีกว่าเพราะวันนี้มันหมดเวลาแล้วไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพบเจอกับกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะแม่ถิ่นใช่ค่ะก็ของเราก็จะมีทุกวันจันทร์อังคารแล้ววันจันทร์อังคารนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นฟื้นฟูนะคะส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมเสริมปัตต์แล้วก็มีดนตรีพัฒนาการด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามกันนะคะแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลที่เพื่อเด็กพิการรวมถึงชมทางเพจ Facebook ของมูลที่เพื่อเด็กพิการกับชมรมของชมรมผู้ปกครองพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะแล้ววันนี้เรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผู้ปกครองครอบครัวลาไปก่อนนะครับสองสามสองเจ็ด